สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีน้องคนหนึ่งทักนัดเข้ามาค่ะที่ทำงานของน้องเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็เลยทำให้ในออฟฟิศเนี่ยโกลาหลกันไปหมดแล้วก็เครียดกันไปหมดนะคะน้องคนนี้เนี่ยปกติเธอเล่นโยคะแล้วก็นั่งสมาธิเป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าเธอถามนัดมาว่าเวลาฟุ้งซ่านจนนั่งสมาธิไม่ได้เลยพี่ทำยังไงคะนัดก็แบบถามดีมากเลยค่ะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นคำถามที่ใครที่นั่งสมาธิก็ต้องเจออยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีวันดีๆทุกๆวันนะคะมันมีวันที่ในหัวของเราเนี่ยมันยุ่งแบบยุ่งตีกันด้วยใช่ไหมดังนั้นนัทก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นโอกาสดีที่จะได้หยิบคำถามนี้มาตอบให้กับทุกท่านด้วยวันนี้อยู่ดีๆก็เลยจะคุยกันเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะนัทอยู่ดีๆดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับคำถามที่ว่าฟุ้งซ่านจนนั่งสมาธิไม่ได้เลยทำยังไงดีนัทขอแยกตอบเป็นสำหรับ2กลุ่มละกันนะคะก็คือมือใหม่กับคนที่ทำสมาธิได้เป็นประจำทุกๆวันอยู่แล้วนะคะนัทมี4คำแนะนำสำหรับมือใหม่และ2คำแนะนำสำหรับคนที่ทำสมาธิได้เป็นประจำทุกๆวันอยู่แล้วค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่คำแนะนำสำหรับมือใหม่กันก่อนเลยค่ะเวลาฟุ้งซ่านเนี่ยเราทำสมาธิยากกว่าปกติจริงๆนั่นแหละค่ะแต่ว่าเราสามารถใช้ตัวช่วยได้นะคะตัวช่วยที่ว่าก็คือการเลือกเวลาแล้วก็สถานที่ให้เหมาะสมค่ะเวลาที่เหมาะสมคืออะไรเวลาที่เหมาะสมก็คือไม่ใช่เวลาที่เพิ่งกินข้าวเสร็จใหม่ๆหรือว่าเพิ่งออกกำลังกายเสร็จค่ะเพราะว่าช่วงเวลาแบบนั้นน่ะข้างในร่างกายของเรามันจะเกิดกระบวนการเกิดปฏิกิริยาเกิดกิจกรรมภายในร่างกายเยอะมากนะคะถ้าเกิดเป็นคนที่ปฏิบัติมานานเนี่ยจะตั้งสมาธิเมื่อไหร่มันก็คงไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าถ้าเรายังเป็นมือใหม่อยู่เนี่ยเลือกเวลาที่มันจะทำให้เราทำสมาธิได้ง่ายจะดีกว่านะคะยกตัวอย่างเช่นเวลาเพิ่งตื่นนอนใหม่ๆเพิ่งอาบน้ำเสร็จใหม่ๆก่อนกินข้าวหรือว่าหลังเลิกงานแบบนี้เป็นต้นค่ะส่วนสถานที่ก็เหมือนกันถ้าเป็นคนที่เขาปฏิบัติได้เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนก็สามารถทำสมาธิได้นะคะแต่ว่าสำหรับมือใหม่เนี่ยนัดแนะนำว่าคุณไม่ควรอยู่กลางแดดกลางแจ้งให้โดนแบบแสงแดดตรงๆหรือว่าอยู่ในที่ที่ร้อนเกินไปหนาวเกินไปหรือว่าเปิดพัดลมโกรกหรือว่าเปิดลมแอร์โกรกตรงๆนะคะเพราะว่าแทนที่มันจะช่วยให้คุณเข้าสู่สมาธิได้ง่ายมันกลับกลายจะเป็นว่าสภาพอากาศพวกนั้นมันทำให้คุณวอกแวกหนักกว่าเดิมฟุ้งซ่านอยู่แล้วก็ยิ่งทำสมาธิไม่ได้เข้าไปใหญ่เลยค่ะคำแนะนำข้อที่2ก็คือก่อนที่คุณจะเริ่มเข้าสู่สมาธินั้นอยากให้คุณปรับลมหายใจก่อนค่ะการฝึกหายใจเนี่ยมีอยู่2แบบนะคะแบบแรกเนี่ยจะทำให้เราผ่อนคลายกับแบบที่2จะทำให้เราตื่นตัวขึ้นมาค่ะแน่นอนว่าเวลาที่เราฟุ้งซ่านอ่ะก็ต้องเลือกฝึกหายใจแบบผ่อนคลายถูกต้องไหมคะถ้าคุณยังไม่เคยฝึกหายใจมาก่อนเลยนัดทำวิดีโอเกี่ยวกับการฝึกหายใจแบบผ่อนคลายเอาไว้แล้วนะคะสามารถไปดูได้ส่วนระยะเวลาสำหรับการฝึกหายใจก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณฟุ้งซ่านมากฟุ้งซ่านน้อยแค่ไหนค่ะถ้าฟุ้งซ่านน้อยเนี่ยก็ฝึกหายใจสัก5นาทีก็โอเคแล้วแต่ว่าถ้าฟุ้งซ่านมากจริงๆก็ลองฝึกหายใจสัก15นาทีแล้วก็เข้าสู่สมาธิตามปกติของคุณได้เลยค่ะคำแนะนำข้อที่3นะคะก็จะเป็นตอนก่อนเข้าสู่สมาธิค่ะแต่ละท่านก็คงจะมีที่ที่ตัวเองทำสมาธิไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะบางคนก็ทำสมาธิบนเตียงบางคนก็คงทำบนโซฟาอาจจะเป็นที่โต๊ะทำงานโต๊ะเครื่องแป้งบางคนอาจจะนั่งสมาธิในรถนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะมีเบาะสำหรับนั่งสมาธิโดยเฉพาะนะคะหรือสมาธิมันทำที่ไหนก็ได้นั่นแหละแต่ว่าสิ่งที่นัทอยากให้คุณทำต่างไปก็คือครั้งหน้าเวลาที่คุณมาอยู่ตรงจุดที่คุณจะทำสมาธิก่อนที่คุณจะหลับตาแล้วก็เข้าสู่สมาธิไปเนี่ยนัทอยากให้คุณปล่อยวางความคาดหวังค่ะปล่อยวางความคาดหวังว่าโอ้ฉันกำลังอารมณ์ไม่ดีอยู่ตอนนี้ถ้าฉันเข้าสู่สมาธิเนี่ยนะฉันอยากจะได้คำตอบของปัญหาฉันอยากจะอารมณ์ดีขึ้นทันทีฉันอยากจะหายป่วยจากโรคของฉันอาการของฉันจะต้องดีขึ้นฉันอยากได้นู่นฉันอยากได้นี้สมาธิจะต้องทำให้ฉันได้คือความคาดหวังอ่ะมันคือความคิดใช่ไหมคะแล้วเราอ่ะก็ตอนนี้กำลังฟุ้งซ่านเยอะอยู่แล้วเนาะแล้วเราก็มีความคาดหวังเนี่ยมาแปะเพิ่มอีกอย่างนึงมันก็เลยทำให้ความฟุ้งซ่านของเรามันฟุ้งซ่านมากกว่าเดิมอะค่ะดังนั้นเอาใหม่ครั้งหน้าที่คุณมาอยู่ตรงจุดที่คุณปกติทำสมาธิอยู่แล้วเนี่ยพอคุณหลับตาลงก็ให้ทำสมาธิไปเลยโดยที่ไม่ต้องคาดหวังใดๆทั้งสิ้นค่ะนั้นมีตัวอย่างค่ะ
ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราตื่นนอนอะตื่นนอนปุ๊บเราก็พับผ้าห่มเลยทันทีไม่ได้ต้องคิดอะไรใช่ไหมคะเวลาเรามือเปียกเพราะว่าเราล้างมือเปียกเนี่ยเราก็เช็ดให้แห้งเลยเราไม่ได้ต้องคิดอะไรหรือว่าเวลาหิวน้ำเราก็เทน้ำแล้วก็ยกขึ้นดื่มเลยเราไม่ได้จะต้องคิดอะไรนัดอยากให้คุณทำแบบเดียวกันกับการทำสมาธิค่ะคือไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็ทำไปเลยปล่อยวางความคาดหวังใดๆก็ตามที่คุณมีเกี่ยวกับสมาธิแล้วก็แค่ทำมันค่ะค่ะเมื่อกี้เป็นก่อนเข้าสู่สมาธิใช่ไหมคะตัดภาพมาตอนนี้เข้าสู่สมาธิแล้วนะนัดอยากให้คุณทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าดูค่ะผู้เฝ้าดูคือยังไงเคยนั่งรถไปในตำแหน่งข้างคนขับไหมคะเราอยู่ข้างๆอ่ะเราก็จะมองเห็นข้างหน้าหมดว่าแบบมีอะไรผ่านเข้ามามั่งเห็นตึกเห็นป้ายโฆษณาเห็นเสาไฟฟ้าเห็นมอเตอร์ไซค์ถูกไหมคะนั่นแหละค่ะเราไม่ได้จะต้องอินไม่ได้จะต้องดราม่าไม่ได้จะต้องใส่อารมณ์กับสิ่งที่มันผ่านมาในกระจกหน้ารถของเรานั่นแหละค่ะนั้นอยากให้คุณทำแบบเดียวกันเวลาที่เข้าสู่สมาธินะคะคือมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะเห็นอะไรก็ตามคุณจะรู้สึกถึงอะไรก็ตามก็แค่รับรู้ค่ะเช่นอ่ะร้อนหนาวแข็งคันหรือว่ายุกยิกตรงนั้นรู้สึกฟูๆรู้สึกโปร่งเบานะคะก็แค่รับรู้ค่ะไม่ต้องดราม่าไม่ต้องตื่นเต้นหรือสนุกสนานแค่รับรู้เท่านั้นเองแล้วก็ถ้าเกิดว่าใจมันจะลอยหลุดไปนะคะพอรู้ตัวก็แค่ดึงตัวเองกลับมาใหม่แล้วก็ปฏิบัติต่อไปถ้ามันจะลอยไปอีกก็ถ้ารู้ตัวเมื่อไหร่ก็ดึงตัวเองกลับมาแล้วก็ปฏิบัติต่อไปค่ะไม่ต้องด่าทอตัวเองว่าโอ้ฉันไม่ดีเรื่องวันนี้นั่งได้ไม่ดีเลยโอ้ทำไมฉันฝึกมาตั้งนานแล้วไม่เห็นได้ผลเลยนะอะไรไม่ต้องนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเรียกว่าการใส่อารมณ์ละมันจะเป็นการตัดสินตัวเองเป็นการจัดแล้วนะคะก็ใจลอยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะก็รู้ตัวเมื่อไหร่ก็กลับมาดึงตัวเองกลับมาแล้วก็เริ่มใหม่เท่านั้นเองค่อยๆฝึกไปค่ะแล้วเราก็เดินทางมาถึงคำแนะนำสำหรับคนที่ทำสมาธิได้เป็นประจำอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เกิดฟุ้งซ่านขึ้นมานะคะสำหรับคนที่ทำสมาธิได้เป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยนัดแน่ใจว่าคุณมีพื้นฐานในการทำสมาธิดีอยู่แล้วแหละไม่อย่างนั้นคงไม่สามารถแบบทำสมาธิได้ทุกวันมาหลายปีได้แบบสบายๆแบบนี้นะคะแต่นัดต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วอะการทำสมาธิมันเป็นการดูแลตัวเองรูปแบบหนึ่งซึ่งโบราณมากนะคะมีมาไม่รู้ตั้งหลายพันปีมาแล้วนะคะก็มีหลายวิธีการมากก็แล้วแต่ว่าครูบาอาจารย์หรือว่านักคิดท่านไหนเขาช่างคิดคนวิธีการแบบไหนออกมาแต่ถ้าให้นัดอธิบายคร่าวๆเนี่ยวิธีการนั่งสมาธิในโลกนี้เนี่ยแบ่งได้ออกเป็น3แบบนั่นก็คือแบบจุดแบบเคลื่อนแล้วก็แบบภาพค่ะมาดูกันทีละตัวค่ะแบบจุดก็คือพอเราเข้าสู่สมาธิแล้วเนี่ยโฟกัสของเราจะอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งของร่างกายก็ได้หรือมันอาจจะเป็นการพูดคำหนึ่งในใจซ้ำๆเรื่อยๆไปนะคะอันนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นการลืมตาแล้วก็มองเปลวไฟหรืออาจจะเป็นการมองภาพวาดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะแบบเคลื่อนก็คือพอเราเข้าสู่สมาธิแล้วโฟกัสของเรามันเคลื่อนต่อเนื่องอะค่ะเช่นการเฝ้าสังเกตการโป่งขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงของท้องเวลาที่เราหายใจเข้าหายใจออกหรือว่าการโฟกัสแบบเคลื่อนตามตำแหน่งของจักระนะคะก็คือเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงตามจักระหรือว่าการทำบอดี้สแกนนะคะหรือว่าการเดินจงกรมการคัดผู้กันการเล่นโยคะหรือว่าไทชิแบบนี้เป็นต้นค่ะถัดมาเป็นแบบภาพนะคะส่วนใหญ่ที่นัดเจอจะเจอใน guided meditation นะคะ guided meditation ก็คือเราหลับตาแล้วก็เปิดเสียงบรรยายนั้นไปนะคะเสียงนั้นให้เราคิดหรือว่าทำอะไรแล้วก็คิดแล้วก็ทำไปตามที่เสียงเขาบอกมานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเปิดประตูออกไปการนั่งเรือหรือว่าการเดินลงบันไดแล้วก็หลุดไปสู่ดินแดนอื่นนะคะดินแดนอื่นที่ว่ามันก็อาจจะเป็นป่าเขาลำเนาไพรน้ำตกถ้ำหรือว่าหมู่บ้านนะคะเหมือนเราหลุดไปในสถานที่ใหม่เลยนะคะซึ่งมันเหมาะกับอารมณ์บางแบบนะคะมันช่วยเรื่องความผ่อนคลายนั่นแหละแต่ว่าถ้าตอนนี้คุณฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยการทำสมาธิแบบภาพเนี่ยนัดไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่ามันจะทำให้เราฟุ้งซ่านหนักกว่าเดิมนะคะแค่จากตัวอย่างที่นัดยกมาคุณก็คงจะเห็นแล้วว่ามันมีวิธีการทำสมาธิมากมายหลากหลายรูปแบบเลยนะคะ
และเพราะว่าการทำสมาธิเป็นการดูแลตัวเองดังนั้นมันไม่ได้มีวิธีการที่ดีที่สุดหรอกค่ะมีแค่วิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณเท่านั้นเวลาที่คุณกินข้าวนะเชื่อว่าคุณคงใช้ช้อนซ่อมใช่ไหมคะแต่ถ้าวันหนึ่งคุณต้องกินก๋วยเตี๋ยวล่ะมันก็คงจะใช้ช้อนซ่อมกินก๋วยเตี๋ยวได้แต่ว่ามันคงจะสะดวกกว่าไหมถ้าเราใช้ตะเกียบใช่ไหมคะและถ้าวันหนึ่งคุณต้องกลับมากินข้าวอีกคุณก็ใช้ช้อนซ่อมได้อีกครั้งฉันใดก็ฉันนั้นค่ะวิธีการเป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นนะคะอย่าสับสนระหว่างการปฏิบัติกับเครื่องมือไม่ได้มีการทำสมาธิที่ดีหรือว่าไม่ดีมีแค่คุณจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติส่วนเครื่องมือก็เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับตัวเองค่ะและแล้วเราก็เดินทางมาถึงคำแนะนำข้อสุดท้ายนะคะคุณน่ะอาจจะมองว่าโอ๊ยฟุ้งซ่านจนทำสมาธิไม่ได้เนี่ยเป็นความถดถอยเป็นปัญหาในการทำสมาธินะคะแต่นั้นมองว่าจริงๆแล้วมันเป็นสัญญาณที่ดีที่จะให้คุณกลับไปทักทายครูบาอาจารย์ของคุณอีกครั้งค่ะให้คุณกลับไปอัปเดตชีวิตของคุณให้ท่านฟังคุณเจออะไรมาแล้วก็ขอคำชี้แนะจากท่านนะคะหรือว่าถ้าเกิดคุณยังไม่มีครูบาอาจารย์นะคะนี่ก็อาจจะเป็นโอกาสทันทีที่จะหาไว้สักคนค่ะความสัมพันธ์แบบครูกับศิษย์เนี่ยมันเป็นความผูกพันที่มีค่ามากแล้วก็ไม่เหมือนความสัมพันธ์ชนิดอื่นๆเลยนะคะการเรียนรู้คือการถ่อมตนค่ะเรากล้าที่จะยอมรับว่ามีสิ่งที่เราไม่รู้แต่เราอยากเรียนรู้นะและคนคนนี้เขารู้เราเคารพเรานับถือเขาในสิ่งที่เขารู้ทั้งประสบการณ์ชีวิตของเขาทั้งการวางตัวของเขาและเขาสามารถสื่อสารในวิธีที่เราเข้าใจได้และเราก็เลยอยากจะเรียนรู้กับคนคนนี้เวลาที่คุณเจอคนที่จะเป็นครูของคุณข้างในตัวคุณมันจะรู้ได้ด้วยตัวเองเลยว่าแบบคนนี้แหละที่ใช่ไม่ใช่กับใครก็ได้นะคะเลือกดีๆนะคะก็นั่นแหละค่ะการเรียนรู้คือการถ่อมตนนะคะทักทายไปหาครูบาอาจารย์ของคุณขอคำชี้แนะจากท่านค่ะไม่แน่หรอกนะคะท่านก็อาจจะกำลังคิดถึงคุณอยู่ก็ได้ค่ะและนี่ก็คือ6วิธีที่จะช่วยคุณเวลาที่ฟุ้งซ่านจนทำสมาธิไม่ได้นะคะหวังว่าเนื้อหาของเราในวันนี้จะช่วยคุณได้ไม่มากก็น้อยค่ะขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ Live Well อย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ดูแลตัวเองทุกท่านขอให้เพลิดเพลินกับการทำสมาธิค่ะ